สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับในช่วงนี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องของการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติมากทีเดียวนะครับถ้าเข้าใจในภาพรวมนิดนึงว่าการปฏิรูปเนี่ยคำว่าปฏิรูปมีการพูดกันถึงเยอะมากนะครับส่วนใหญ่เวลาพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างผิวเผินหรือแบบ superficial นั้นเป็นการใช้คำว่าปฏิรูปอย่างกลวงๆนะฮะปฏิรูปจริงแล้วมันก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแก้ไขกฎหมายให้เป็นโครงสร้างของบางสิ่งบางอย่างให้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับนั่นคือการปฏิรูปแต่การปฏิรูปหรือการรีฟอร์มบ่อยครั้งเนี่ยในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยที่มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็จะผ่านกฎหมายหลายๆฉบับอย่างรวดเร็วและมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแล้วก็สามารถสั่งการในหลายๆเรื่องหลายๆกระทรวงได้อย่างรวดเร็วเนี่ยการปฏิรูปส่วนใหญ่นั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของขั้นตอนของสภาปฏิรูปแห่งชาติยกตัวอย่างในการปฏิรูปสมมุติว่าจะมีการประมูลสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21ซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าควรที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเมื่อเดินหน้าแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการปฏิรูปไปในตัวโดยที่ไม่ได้ปฏิรูปไปอย่างเครือข่ายของบางกลุ่มอาจจะต้องการแต่ว่าถามว่ามันตอบโจทย์ในการค้นหาพลังงานเพื่อมาใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้และการเอาไปทำนะสินค้าในหมวดประเภทอื่นๆของโครงสร้างพลังงานที่เราต้องมีเนี่ยมันปฏิรูปไหมมันก็ปฏิรูปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าแน่นอนเรื่องของการปฏิรูปเมื่อรัฐบาลสั่งการแล้วเดินหน้าไปแล้วและเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสั่งการแล้วเดินหน้าไปแล้วยกตัวอย่างในเรื่องของภาษีสมมติภาษีมรดกหรือภาษีที่ดินเนี่ยถ้าเดินหน้าทำไปเลยเนี่ยในหลายๆกรณีมันก็จะไม่เหลืออะไรให้สภาปฏิรูปแห่งชาติทำนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าความสนใจอยู่ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเยอะหลายเรื่องเนี่ยครม.และสภานิติบัญญัติเนี่ยเดินหน้าแล้วทำไปเลยพอทำไปเลยเนี่ยงานที่เหลือให้สปช.ให้เขาทำเนี่ยอาจจะมีไม่มากก็ได้ไปพูดเรื่องสปช.ในช่วงเดลี่เมโมกันครับขั้นตอนของการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างแน่นอนวันสำคัญนะครับที่ต้องจดจำก็คือวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างวันที่3กันยายนถึง12กันยายนเนี่ยเป็นช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามหรือคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมของผู้ที่เสนอชื่อเป็นสปช.หลายคนก็ไปสมัครนะครับหลังจากนั้น13กันยายนถึง22กันยายนเป็นช่วงของการส่งรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่มีทั้งหมด11คณะที่วันนั้นมีการเปิดตัวกันคัดเลือกนะฮะด้านละ50คนแล้วก็จังหวัดละ5คนในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะกรรมการสรรหา11คณะนั้นเนี่ยแหละจะส่งชื่อที่เป็นสรุปชื่อก่อนที่จะไปถึงการคัดเลือกการคัดกรองขั้นสุดท้ายโดยคสช.คสช.ก็จะได้รับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ250คนแล้วก็ไปเลือกอีกก็จะเลือกจากนั้นออกมาให้เหลือ250คนนะฮะจากที่11คณะส่งไปจะเลือกออกมากรองให้มาเหลือแค่250คนมาดูกราฟิกกันนะครับสรุปให้เห็นว่าแต่ละด้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยนะครับจนถึงณเวลานี้ที่รายชื่อไม่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นความลับที่คสช.ไม่ให้เปิดเผยเนี่ยถ้ามาดูแล้วรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นสปช.11ด้าน 3,959 คนอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยพอส่งไปที่คสช.แล้วคสช.จะคัดให้เหลือแค่250คนนะฮะด้านการศึกษา619คนด้านสังคม567คนด้านปกครองท้องถิ่น383คนด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม342คนรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ3,959 คนด้านเศรษฐกิจเนี่ย304คนด้านพลังงาน262คนนะครับอันนี้เราทำเป็นพายชาร์ตนะครับทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วเข้าใจง่ายๆด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม258คนด้านการเมือง246คนแล้วก็มีด้านบริหารราชการแผ่นดิน232คนด้านสื่อสารมวลชนอีก171คนอันนี้ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะไปปฏิรูปสื่อสารมวลชนยังไงนะด้านอื่นๆ575คนประเด็นเรื่องของสื่อสารมวลชนผมขอนำเสนอความคิดเห็นนิดนึงนะเพราะว่าไหนๆผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสื่อ
แต่ถามว่าการปฏิรูปสื่อเนี่ยทำแบบท็อปดาวน์จากสปช.หรือสนช.ลงมาที่การทำงานของสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายๆนอกเหนือไปจากนั้นถ้าจะปฏิรูปสื่อแบบท็อปดาวน์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีการอย่างนี้หรือไม่อย่างไรก็ดีไม่เป็นไรทุกคนก็เพลย์ลองทุกคนก็ยอมเห็นชอบแล้วก็ยอมที่จะลองกันดูว่าอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นแต่ว่ายอมที่จะลองกันดูว่าการปฏิรูปแบบนี้จะนำไปสู่ประเทศสังคมที่ดีกว่าเดิมหรือไม่แต่พูดตามตรงในฐานะที่ผมรายงานข่าวต่างๆเหล่านี้อยู่ทุกวันเนี่ยเอาแบบจากใจเลยผมไม่ได้เห็นว่าสปช.นั้นจะไปทำงานที่มีน้ำหนักมากนักในภาพรวมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นมรดกตกทอดจากยุคนี้เนี่ยยุคปี2ปีนี้เนี่ยสมมติอยู่ยาวถึง2ปีเนี่ยนะฮะหรืออยู่สั้นอยู่ปีนึงเนี่ยมันจะเป็นผลงานของคสช.ที่เป็นคำประกาศคำสั่งของคสช.และจะเป็นผลงานของรัฐบาลที่สั่งการในหลายๆเรื่องและจะเป็นผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีการแก้กฎหมายหลายๆฉบับที่มีการผลักดันเข้ามาอย่างรวดเร็วตอนนี้มากเสียกว่าเนื้องานของสภาปฏิรูปออกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพียงผักชีที่ไปโรยบนเนื้อคอนเทนต์ของการปฏิรูปที่แท้จริงที่ทำโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและประกาศคสช.ก็ได้นะอันนี้มองแบบทะลุผ่านโอกาสที่สปช.จะทำอะไรจริงๆแต่ไม่แน่สปช.จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนานาประการแต่ว่าในที่สุดการแก้ไขกฎหมายนานาประการจะทำหรือไม่ทำมันก็อยู่ที่สนช.ยุคนี้และสภาผู้แทนประชาชนที่จะมีขึ้นในยุคถัดไปวันนี้ผมได้เขียนใน Facebook ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัดในเวลานี้ก็คือว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนนะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีการชี้นำโดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรเนี่ยแหละในกรณีที่จะมีการผ่านกฎหมายหลายๆฉบับที่มีการพูดถึงตอนนี้มีเรื่องภาษีและมีเรื่องอื่นเยอะสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือว่าการผ่านกฎหมายในยุคที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติแบบนี้ที่มีการผ่านกันอย่างรวดเร็วที่จะมีการเสนอเข้าไปพิจารณากันแบบที่ข้างในสนช.กันเองคงจะไม่มีการย้อนแย้งถกเถียงกันมากเนี่ยเพราะไม่ใช่สภาที่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีหลายๆพรรคการเมืองอยู่ข้างในเนี่ยการผ่านกฎหมายในยุคนี้สมัยนี้แบบนี้ที่มีการเสนอเข้าไปโดยเฉพาะยิ่งสมมติว่าไม่ได้ผ่านสภาปฏิรูปที่มีการตั้งขึ้นมาด้วยที่มีการคัดกรองอยู่ตอนนี้แล้วใส่เข้าไปสนช.เฉยโดยที่เป็นมติจากคณะรัฐมนตรีถ้าใส่เข้าไปในสนช.เฉยๆแล้วผ่านอย่างรวดเร็วแล้วไม่ได้มีการถกเถียงในสังคมกันก่อนไม่ได้มีการโต้เถียงกันก่อนในสังคมไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ย้อนแย้งกันบ้างในสื่อก่อนและมีการเร่งรีบผลักดันเข้าไปในสนช.ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อผ่านกฎหมายออกมาแล้วถึงแม้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการตีตราออกมาแล้วถูกต้องมีความชอบธรรมในลักษณะโปรโตคอลพิธีการแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอถึงยุคที่มีสภาผู้แทนประชาชนที่มีการเลือกตั้งเข้ามา 2-3 ปีจากตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าถึงเวลานั้นเขาจะไม่ยกเลิกกฎหมายที่ผ่านในยุคนี้เพราะความชอบธรรมทางสังคมในการผ่านกฎหมายแต่ละฉบับนั้นมีความสำคัญมากถ้าไม่ผ่านสภาปฏิรูปในการคัดกรองอย่างน้อยก็ควรที่จะผ่านการถกเถียงกันในสังคมในสื่อมวลชนบ้างนี่เป็นรสชาติที่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นรสชาติของความเป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีการผลักดันกฎหมายเข้าสู่สนช.เร็วขนาดไหนมันจะผ่านขั้นตอนของสปช.บ้างไหมจะผ่านการหาการตกผลึกในสังคมก่อนบ้างหรือไม่หรือจะอยู่ดีๆจู่ๆก็ดันเข้าไปในสนช.เลยแล้วก็ผ่านเลยแล้วก็เป็นกฎหมายเลยซึ่งหลายๆเรื่องตอนนี้เนี่ยประธานสนช.ก็พูดอยู่นะว่าจะมีการนำเสนอเข้าไปโดยเหมือนกับว่าถึงเวลาพอดันเข้าไปแล้วจบเลยผ่านเลยสังคมไม่ต้องถกเถียงกันอันนั้นเป็นข้อที่ควรที่จะระมัดระวังพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของผู้ประกาศเงินล้านในสหรัฐนะครับนักเล่าข่าวเนี่ยได้รายได้ขนาดไหนในสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าสักครู่ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่เยอะนะครับเรื่องของกรณีของ BEC Entertainment BEC Tero BECมีหลายบริษัทเหลือเกินแต่ว่าจริงแล้วแต่ละบริษัทก็เจ้าของเดียวกันนะครับด้วยความเคารพเรื่องนี้ผมฟังแล้วก็มันก็มีตรรกะที่แปลกประหลาดอยู่เหมือนกับว่า
จ้าของของทุกๆบริษัทไม่สามารถสั่งให้บริษัทนึงทำตามสิ่งที่อีกบริษัทนึงไปทำมาได้เพราะว่าแต่ละบริษัทสั่งข้ามกันไม่ได้อันนี้มันแปลกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีความเป็นเอกเทศต่อกันเนื้อหาไม่ต้องเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทำไมผู้บริหารบริษัทนึงต้องมาพูดแทนอีกบริษัทนึงฮะอันนี้มันประหลาดแต่ว่าศึกรอบนี้น่าสนใจมากถ้าดูถึงการเชือดกันในการโต้วาทีผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะของสื่อแต่ละสำนักเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นแนวคิดที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่ทั้งวงการเขาต้องการกันก็คือการเกิดของดิจิทัลและการดับแอนาล็อกแอนาล็อกมันต้องดับอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ในขณะนั้นถ้าจะยิงขึ้นไปแล้วออกไปที่หนวดกุ้งของใครหรือก้างปลาของใครนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการยิงสัญญาณขึ้นไปประเด็นเดียวที่ผมนั่งคิดดูในทั้งหมดนี้นะแล้วผมไม่เข้าใจถึงความต้องการของช่อง3ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเพราะทุกบริษัทย่อมต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองผมพูดประเด็นนี้เกี่ยวกับการสร้างทีวีดิจิทัลแน่นอนสำหรับ Voice TV ถ้าฟรีทีวีดิจิทัลมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้ดีเฉพาะสำหรับประชาชนที่ดูทีวีที่บ้านจะได้มีอะไรดูมากกว่าเดิมแค่4หรือ5ช่องมันดีสำหรับผู้ประกอบการด้วยแน่นอนประโยชน์ของบริษัทที่จะพูดแล้วปกป้องเนี่ยมันมีที่จะออกมาแฝงมาในนัยยะอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่ช่อง3ที่มีรายการที่นำเสนอข้อมูลเพื่อป้องประโยชน์ของฝ่ายตนเองเท่านั้นช่องอื่นก็ทำแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะทำไมดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยหลายรายไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายรายทำตัวเป็นเหมือนว่าผู้บังคับบัญชาและกำกับดูแลอุตสาหกรรมและผู้ที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยไม่ใช่กสทช.ทุกวันนี้คุณสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยเขาไม่ได้เป็น NGO แล้วนะฮะเขาเป็นผู้บริหารในกสทกสทช.ซึ่งกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเวลาทุนใหญ่ๆจะเลือกชนกับคุณสุพิญญาอย่าลืมว่าคุณสุพิญญาเนี่ยเขาไม่ใช่ NGO แล้วนะฮะเขาเป็นผู้ออกคำสั่งแล้วและเป็นคำสั่งที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎที่ทั้งสังคมเขาต้องเคารพเพราะว่าถ้ารายหนึ่งไม่เคารพรายอื่นในอนาคตก็จะไม่เคารพงั้นเคเบิลดาวเทียมก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอำนาจสั่งการเนี่ยไม่ใช่ช่อง3เคเบิลดาวเทียมไม่ต้องวิ่งตามก้นแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบที่พักดีกับช่อง3ในการที่จะโอ้เดี๋ยวจะช่วยออกให้ไปก่อนจนถึงครบ15วันแล้วค่อยหยุดเคเบิลดาวเทียมต้องเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กสช.ไม่ใช่ BEC ไม่ใช่เงินผู้บังคับบัญชาคือกสทช.ถ้าเข้าใจตรงนั้นปัญหาทั้งหมดนี้แก้ได้แล้วไม่ต้องถึง15วันพรุ่งนี้ก็แก้ได้พูดถึงเรื่องสื่อสารมวลชนเราต้องการสร้างผู้ประกาศเงินล้านในเมืองไทยเหมือนกันนะฮะเมืองนอกเขาก็มีเมืองไทยเราก็มีแต่ว่ามีไม่กี่คนเมืองนอกเขามีหลายคนนี่คือแมทลาวเวอร์เซ็นสัญญากับ NBC ทำรายการเล่าข่าวตอนเช้าชื่อ Today Show เนี่ยล่าสุดเนี่ยรายได้ต่อปีของเขา20ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ600ล้านดอลลาร์เอ้ย600ล้านบาทแบ่งเป็นเอาผมหารแล้วนะฮะต่อวันนะเขาได้2ล้านบาทฮะอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ย3ชั่วโมงแล้วนอกเหนือไปจากนั้นทำข้อตกลงพิเศษฮะผู้บริหาร NBC News บอกว่าแมทลาวเวอร์สามารถขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากบ้านพักตากอากาศของตนเองในแฮมป์ตันคือคนนี้เขาชอบขี่ม้าเขาเลี้ยงม้าแล้วก็มีไร่ม้าอยู่แล้วก็เขาก็มีคอกม้าอยู่แล้วก็เขาชอบตื่นมาเช้าๆขี่ม้าแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเช้าก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาที่ทำงานเขาสามารถขึ้นฮอได้ฟรีจากแฮมป์ตันมาที่ใจกลางเมืองนิวยอร์กในสตูดิโอเพื่ออ่านข่าววันละ2ล้านบาทสุดยอดฮะนี่คือชีวิตของผู้ประกาศข่าวในสหรัฐผมดูข่าวนี้แล้วผมไม่ได้ฉานะฮะผมแค่บอกว่าเมืองไทยก็ต้องมีการปฏิรูปสื่อเหมือนกันให้วันหนึ่งมีสื่อที่มีกำไรมีรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ร่วมผลิตและมีรายได้ให้ผู้ประกาศข่าวที่จะดังขึ้นมาแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์มานั่งเล่าข่าวตอนเช้าได้อย่างนี้หลายๆคนไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆคนในหลายๆช่อง
กระจายเม็ดเงินโฆษณาให้ทั่วถึงไม่ใช่ไปกอดรัดตัวไว้ที่ราย2รายแบบที่มีการ monopolize หรือ duopolize กันมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาพูดง่ายๆคือว่าเราจะต้องสร้างความเสมอภาคในทีวีโทรทัศน์ให้รวยทุกคนให้รวยทุกช่องให้รวยทุกตระกูลเก็ตผมไหมฮะผมเชื่อมให้เห็นหมดแล้วนะฮะเก็ตผมไหมฮะโอเคไปกันที่ประเด็นเรื่องการปฏิรูปพลังงานดีกว่านะครับก่อนอื่นขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่บางรัฐบาลในอดีตทำไม่สำเร็จจริงๆแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลอื่นว่าเฮ้ยทำไมไปสานความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านจนเกินไปรัฐบาลทหารยุคนี้สานความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมากโดยเฉพาะยิ่งในการที่เจรจาแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีในอ่าวไทยเดินทางมาถูกต้องตามเส้นทางที่ควรจะทำแล้วคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นเรื่องของการปฏิรูปพลังงานมันทำอะไรนอกเหนือจากนี้ได้อีกมีอีกหลายเรื่องนะสรุปให้ดูนิดหนึ่งนอกเหนือจากการที่จะไปเจรจาแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยกับกัมพูชาสิ่งที่ควรทำรวมไปถึงเรื่องการประมูลสัมปทาน21ครั้ง27ที่ต้องทำอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วไม่ต้องไปฟังฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตรงนี้จริงๆพูดตามตรงการปรับราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนโดยเฉพาะราคาก๊าซ LPG โดยต้องช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าสะท้อนต้นทุนด้วยตรงนี้กระทรวงพลังงานตอนนี้ภายใต้ดร.นรงชัยก็มาถูกทางแล้วเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลระดับที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการสร้างถนนและซ่อมแซมถนนการส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งเอทานอลและไบโอดีเซลโดยหลังจากการที่มีการยกเลิกการใช้เบนซิน95แล้วปรากฏว่ามีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นจากวันละ1ล้านลิตรเป็นวันละ3ล้านลิตรโดยแนวทางจะส่งเสริมให้ใช้ถึงวันละ9ล้านลิตรต้องส่งเสริมต่อไปการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของประเทศโดยผลิตไฟฟ้าจากการกระจายเชื้อเพลิงหลายประเภทถ่านหินหรือพลังงานนิวเคลียร์โดยปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาการใช้ก๊าซถึง 67% การเดินท่อส่งน้ำมันไปเหนือและอีสานแทนการส่งน้ำมันทางรถยนต์อย่างเดียวซึ่งจะทำให้ลดการขนส่งน้ำมันนะทางรถได้ถึงปีละล้านเที่ยวอันนี้ประหยัดเรื่องโลจิสติกการให้สัมปทานสำรวจแหล่งปิโตรเลียมอันนี้พูดไปแล้วการใช้กองทุนน้ำมันในการรักษาเสถียรภาพของราคาแทนที่จะนำไปใช้อุดหนุนราคาก๊าซในปัจจุบันอันนี้ดีมากรักษาเสถียรภาพแทนที่อุดหนุนเฉยๆให้คนชินโดยอาจจะนำไปใช้ในการเพิ่มการสำรองน้ำมันดิบของประเทศreserve stock for oil การพัฒนาโครงการ energy bridge หรือ land bridge ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนี้บางส่วนแนวคิดนี้มาจากอดีตรัฐมนตรีพลังงานคุณพิชัยนฤทธพันธ์ของพรรคเพื่อไทยแต่ในภาพรวมเป็นสิ่งที่ควรนำไปปฏิบัติอย่างยิ่งและผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มพิจารณาเนี่ยก็สอดคล้องกับตรงนี้ฝ่ายที่ต้องการการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องการสิ่งนี้ทั้งนั้นฝ่ายที่หยุดยั้งรักพันธุ์สัตว์ป่าไม่ให้สร้างอะไรเลยไม่ให้ขุดอะไรเลยไม่คุยกับประเทศเพื่อนบ้านเลยฝ่ายนั้นในที่สุดแล้วต้องมีอิทธิพลในสังคมน้อยลงและเมื่อมีอิทธิพลน้อยลงมากๆสังคมจะพัฒนาและเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างเจริญเติบโตอย่างที่มีการใช้พลังงานสูงและคุ้มค่าและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยในขณะเดียวกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำซึ่งเชื่อว่าณเวลานี้รัฐบาลนี้มาถูกทางเรื่องพลังงานแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับ Big Dose พักสักครู่ครับแขกรับเชิญของเราในช่วง Big Dose คุยเรื่องปฏิรูปเศรษฐกิจไทยนะครับคุณพรศิลป์พัชรินตนากุลท่านเป็นรองประธานหอการค้าไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพรศิลป์ครับที่มาคุยกันเรื่องนี้นะครับมีเวลาพอสมควรในรายการวันนี้จะชี้ให้เห็นภาพใหญ่นิดนึงก็ดีเหมือนกันนะฮะว่าเราควรจะปฏิรูปเศรษฐกิจไทยอย่างไรครับถ้ามันมีคำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะดวกเกินไปนะแต่ว่าในมุมมองคุณพรศิลป์เนี่ยคุณจะเริ่มตรงไหนครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วคสช.เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารประเทศนะโดยว่าเศรษฐกิจต้องมองภาพของโลกภูมิภาคแล้วก็มองประเทศไทยครับอย่าให้เริ่มต้นตรงนั้นก่อนครับถ้าท่านมองอย่างนั้นแล้วก็โอเคนะท่านเห็นโลกวันนี้มันเดินด้วยระบบอะไรครับเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าผมเห็นผมว่าโลกวันนี้เดินด้วยระบบข้อตกลง
ระบบการค้าครับระบบเศรษฐกิจการลงทุนทุกอย่างเนี่ยย้อนกลับไปความจริงไม่ได้เรื่องใหม่นะฮะเพียงแต่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเท่านั้นแต่บังเอิญส่วนใหญ่วันนี้เราไปมองปัญหาณปัจจุบันเราไม่ไปทราบสาเหตุว่ามันมาจากอะไรครับเหมือนถ้าว่าเรามองว่าระบบการบริหารเศรษฐกิจของโลกที่ทยอยลงมาเป็นเหมือนกับไอ้ที่เราหลินน้ำใส่แก้วที่มันไหลลงมาจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยมันไปจบอยู่ที่ข้อตกลงทั้งหมดผมยกตัวอย่างดีกว่าในข้อตกลง WTO เนี่ยมีกี่คนที่เข้าใจมีกี่คนที่หยิบมาพัฒนาเศรษฐกิจข้อตกลงเหล่านี้เราเอามาลงรายละเอียดอย่างไรในแผนเศรษฐกิจไอ้ยังยกตัวอย่างว่าเราไปตกลงเข้าลดภาษีครับแบบเนี้ยนะครับตั้งแต่สมัย2538ลดภาษีเกษตรซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนเรามีการหยิบไอ้ประเด็นเหล่านั้นมาศึกษาปัญหาแล้วก็ลงรายละเอียดไปพัฒนาหรือเปล่านี่คือคำถาม20กว่าปีมาแล้วจากประสบการณ์ของผมคือไม่มีพอตกลงเสร็จก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนซะแห่งแล้วก็ปล่อยให้แต่ละคนไปดูกันเอาเองครับเพราะนั้นผมก็คิดว่านี่คือประการที่หนึ่งผู้บริหารประเทศเนี่ยมองไหมถ้ามองผมว่าผ่านละมันคือต้องเข้าใจโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ข้อตกลงที่ไทยได้ทำกับประเทศอื่นๆไว้ทุกๆข้อตกลงทุกตัวที่มีรวมทั้งองค์การค้าโลกและอื่นๆ FTA 2ประเทศกลุ่มประเทศเหมือนวันนี้ AEC ที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาผสมกับไอ้ข้อตกลงอื่นยุคนี้จะต้องเพิ่มละข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมข้อตกลงเรื่องมนุษยชนเรื่องแรงงานเรื่องอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็มีนะไม่มีแต่เราเอาวางไว้ข้างๆเราก็ไม่ได้ไปนึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระทบเศรษฐกิจเรานึกว่าเป็นสังคมเหมือนใกล้ๆนี่เองนะที่เราไปเจรจาข้อตกลงเรื่องการลดคาร์บอนเนี่ยที่มาจากรีโอ20อะไรนั่นนะหลายปีก่อนเนี่ยพอเราเป็นสมาชิกเราไปรับไอ้ตรงนั้นมาเนี่ยเราบอกเราต้องทำการบ้านครับรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็บอกนี่มันเกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมก็เอาไปให้กระทรวงเกษตรอะไรแบบนี้นะไปดูแลกระทรวงสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นตั้งขึ้นมาครับมันก็ไม่ผิดนะฮะแต่มันไม่ถูกนั่นคุณบอลสินต้องการให้รัฐบาลเห็นถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้หรือไม่ได้จากข้อตกลงต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องนำมันมาใช้ให้เป็นสรุปว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเลยเพราะเราไปทำสัญญาเขาไว้เราก็ต้องทำตามและทำตามอย่างดีตอนนี้เรามาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเรามาสำนึกแล้วว่าเฮ้ยเราลืมไปเราไม่ได้ทำเราจึงมีปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโอเคงั้นทุกคนสิไม่ได้มองว่าข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลูกโซ่ที่มาผูกมัดให้ไทยนั้นต้องทำตามกฎเกณฑ์ของสากลโลกไม่ใช่คุณประสิทธิ์มองว่าเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมโลกยุคใหม่แบบนี้มันไปทั้งสองทางมันเป็นผูกมัดด้วยอยู่แล้วและขณะเดียวกันไอ้ข้อ2เนี่ยเราลืมไปมันผูกมัดเราแต่เราไม่เอาไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเราไปมองว่าเรามาแก้ปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆผมยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้เวลาเราไปตกลงกับอาเซียนเนี่ยในระดับภูมิภาคนะเราก็บอกกับตัวเองว่าเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาครับภาษีศูนย์ครับให้เข้ามาได้หมดทุกตัวโควต้าหายไปเลยไม่มีแต่ในกรอบอื่นมีโควต้าอันนี้ก็เป็นอีกกรอบหนึ่งละมันซ้อนๆกันอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอเรายกเลิกตรงนั้นเสร็จปั๊บเราไม่ได้เอาไอ้ข้อตกลงเนี้ยที่ผูกมัดเราถูกป่ะฮะไปพัฒนาเช่นข้าวเนี่ยเราไปเปิดไปแล้วแต่เราไม่ได้ไปดูแลต่อว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเข้ามาจริงๆนะหรือมันถูกนะอย่าประมาทนะแต่เราก็เฉยเพราะนั้นคนที่เอาไปปฏิบัติต่อเนี่ยไม่ได้มองแบบเดียวกับที่เราเห็นมันข้าวเราก็ทำแบบเดิมครับพอถึงเวลาเนี่ยเราตกใจบอกว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาแล้วนะครับมันมีโอกาสละเราก็ไปเขียนในระเบียบห้ามเข้าอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณพอสินพูดถึงเนี่ยมันทำได้ไหมไอ้คิดแบบเนี่ยคิดแบบให้พัฒนาต่อยอดจากข้อตกลงที่ทำกับประเทศอื่นเนี่ยมันทำได้จริงไหมเพราะว่าเวลาเข้าไปบริหารส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมองในมิติเดิมๆว่าจะออกนโยบายเรื่องข้าวทำไงนโยบายเรื่องราคายางจะทำยังไงจะสร้างรถไฟกี่สายอะไรเงี้ยมัน
คนส่วนใหญ่ก็จะคิดผ่านเลนแบบแค่นั้นนะก็คิดผิดไงงั้นต้องคิดใหม่ก็คิดใหม่โอเคเพราะว่าง่ายๆอ่ะเหมือนผมขายของเวลาผมไปทำคอนแทรคสัญญามาผมก็ต้องติดตามจนกระทั่งมันส่งมอบใช่ป่ะมันต้องมี delivery ไปไม่ใช่ผมไปทำสัญญาเสร็จแล้วก็โยนแล้วก็ปล่อยให้โรงงานเนี่ยไปปั้นกันเองโรงงานมันอาจจะไม่พอใจเพราะว่าคุณไปสัญญาที่มันยากทำไม่ได้ล่วงหน้าไปโอ้ยผมต้องไปปรับโรงงานอีกเยอะเขาไม่ได้คิดไปพร้อมกับเราเพราะนั้นคุณไปโยนผิดคนปั้งเนี่ยเขาไม่ส่งมอบครับสุดท้ายมันกลับมาหาผมไงว่าตายแล้วผิดสัญญาครับชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาเราไปตกลงกับเขาเรามีสติสัมปชัญญะใช่เปล่าไม่ใช่เราไปตกลงแบบเมาๆอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเราถือว่าโอเคละเราคุยเรียบร้อยละพอคุยเสร็จเราก็ต้องมาพัฒนาไงเราต้องใช้ AEC ให้เป็นด้วยไม่ใช่แค่พูดถึงมันอย่างเดียวถูกต้องเลยไม่ใช่ให้ความเข้าใจอย่างเดียวแล้วพูดถูกเลยฮะวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของผมให้ความเข้าใจอย่างเดียวให้ฟังอ่ะนี่คืออย่างนี้นะลดภาษีแต่ไอ้ขั้นตอนในการที่จะหยิบสินค้าขึ้นมาพัฒนาเพื่อให้กระบวนการเนี้ยส่งออกได้จริงหรือสินค้าตัวเดียวกันเข้ามาไม่ได้ทั้งที่เปิดประเทศแต่ E ก็เข้ามาไม่ได้เนี่ยครับเราไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ได้ไปทดลองทำไม่ได้ไปให้ความรู้มันมีขั้นตอนเยอะแยะมีสิ่งละเอียดเยอะก็ต้องมีความเป็นนักวางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศนิดนึงตรงนี้ซึ่งต้องสังใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าคุณบอลสินจะต้องการจะพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยตอนนี้ในส่วนภาคการผลิตอะไรเงี้ยถ้าจะปรับเนี่ยมันจะปรับยังไงถ้าคนเขาถามเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็ถามมันอยู่เยอะว่ามันจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไรแต่นี้พอเราเห็นภาพโลกใช่ไหมฮะเอาไอ้สัญญามาวางข้างๆแล้วก็เอาไอ้ดินามิซึมที่ไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวันเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นภาพต่อไปนี้นะครับเอายกเกษตรอาหารนะไอ้เรื่องอุตสาหกรรมไฮเทคมากๆนี่เรามีโอกาสไปตับจับต้องมันน้อยเพราะมันเก่งกับเราเยอะนะอย่างรถยนต์นี่เราไม่ต้องไปวางแผนให้โตโยต้านะเขาก็คิดของเขาเองได้เกษตรอาหารเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมาถามตัวเองว่าวันนี้เราผิดตรงไหนคำตอบก็คือผิดที่โครงสร้างในอดีตเนี่ยไม่ได้ผิดมันก็มาของมันเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าประเทศข้างเคียงเรามีระบบการปกครองแล้วนี่ไปอธิบายประวัติศาสตร์เยอะมันก็โอเคละเราเห็นภาพแต่วันนี้เนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเหมือนกับเรานะเราเห็นใช่เราต้องรีบทำใช่แล้วก็มองไปที่โลกวันนี้เราเห็นสองอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องแข่งขันต่อหน่วยยังต้องอยู่แต่เราบอกว่าสู้ไม่ได้ละอย่างไร่หนึ่งของข้าวโพดไร่หนึ่งของข้าวเนี่ยเขาถูกกับเราด้วยเหตุผล1 2 3เลเบอร์แรงงานที่ดินที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอุดมสมบูรณ์กว่าตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันเราเป็นอะไรเราชาวนาเกษตรกรแก่ลงที่ดินก็เท่าเดิมเรากลับไปไม่ได้แล้วคนเดิมหมายถึงว่าลูกหลานน่ะไม่กลับไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองคือต้นทุนต่อหน่วยยังไงเราต้องสู้เขาให้ได้หนึ่งเราต้องรีบวิ่งไปพัฒนาพันธุ์ใช่ไหมครับวันนี้สรรพกำลังที่เรามีอยู่วิทยาศาสตร์ต้องเข้ามาช่วยเต็มที่ไอ้พันธุ์เนี่ยเรานึกเอาไม่ได้นะฮะมันต้องใช้วิทยาศาสตร์เรามีต้นทุนเท่าไหร่ต้องลงไปให้หมดต้องรีบทำเราทำบ้างแต่ต้องทำให้มากกว่านี้สองวิธีการจัดการฟาร์มที่เรายังไม่สมบูรณ์จัดการฟาร์มอย่างไรให้แข่งขันได้ต้นทุนต่อหน่วยลดทุนลงทำได้รับรองทำได้แน่นอนไอ้เรื่องหลังจากฟาร์มแล้วเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้ 100% ได้ยังไงไม่ถึงว่าสูญเสียนะให้น้อยที่สุดยังไงนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆนี่แต่ว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ที่บริษัทเอกชนที่มีธุรกิจในอุตสาหกรรมภาคนั้นๆที่จะไปจัดการใช่ไหมคือภาครัฐไปชี้ต้องทำนู่นทำนี่ได้ไหมหรือไม่คือทำได้อยู่สองส่วนก็คือสมมติว่าถ้าบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสามารถมีพลังที่จะเชื่อมโยงลงมาข้างล่างนะอย่างที่เรามองว่าเป็นอโกรอินดัสทรีใช่ไหมเป็นอุตสาหกรรมเกษตรอันนี้ก็มีแน่นอนมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้และถึงแม้จะใหญ่ขนาดนั้นก็เชื่อมจนสุดๆไม่ได้อยู่ดีเชื่อมได้บางตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอาหารสัตว์ดีกว่าเชื่อมได้บางจุดใช่ไหมจากข้างบนลงมาเนี่ยเชื่อมถึงฟาร์มแต่ไม่สามารถเชื่อมถึงวัตถุดิบ
เราจะไปมีเป็นเจ้าของฟาร์มเกษตรพื้นที่ข้าวโพด5ล้านตัน8ล้านไร่ได้ยังไงบริษัทหนึ่งผมก็จะทำไม่ได้พึ่งบริษัทใหญ่ในการแก้ไขปัญหาที่พูดถึงส่วนหนึ่งอาจจะได้บ้างได้บ้างส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อมแต่ไอ้บริษัทกลางเล็กนี่เชื่อมไม่ได้เชื่อมไม่มีพลังพอที่จะเชื่อมเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่ก็ต้องมาช่วยสนับสนุนว่าให้เขาเนี่ยรวมตัวกันยังไงเพราะว่าเวลาเราแข่งขันกันเนี่ยมันมีหลายมิติใช่ไหมเรื่องต้นทุนอย่างที่พูดเมื่อกี้นะมันไม่สามารถกระจายการต่างคนต่างทำได้นะเวลาเราทำเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรมัน3คำต่างกันเลยเพราะนั้นการจัดการเนี่ยเรากำลังพูดถึงเกษตรอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันด้วยยูนิตเนี่ยไม่ใช่เป็นสีเหลวร้ายเพียงแต่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามานี่คือซ้ายมือนะยกตัวอย่างง่ายๆสงครามเรียกว่าข้างต้นทุนแต่วันนี้เรามองมากไปกว่านั้นครับถ้าเรามองในอดีตเราก็ต้นทุนถูกๆพอละอย่างอื่นไม่สนคุณพรสินเชื่อในแนวคิดที่ว่าต้องให้คนนั้นเลิกปลูกข้าวเลิกปลูกยางเลิกกรีดยางแล้วไปทำอย่างอื่นไหมด้วยการมองว่าเราต้องค่อยๆย้ายจากภาคการเกษตรเนี่ยไปทำอย่างอื่นหรือไม่เอาด้วยกันแนวคิดแบบนั้นคือเราถ้าเรามองว่าเกษตรเป็นอุตสาหกรรมด้วยแน่นอนมันต้องหาไอ้จุดที่แข่งขันได้ในสิ่งที่ทำอยู่โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องย้ายเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันใช้ทรัพยากรต่อไปไม่ได้แบบนี้คือปลูกอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มันแพงไงมันต้นทุนมันกินทรัพยากรเยอะน้ำเยอะพื้นที่ไม่เหมาะสมที่ดินมันต้องเป็นอย่างอื่นแล้วไปวิเคราะห์แล้วต้องเป็นมันต้องเป็นยางเนี้ยนะเราก็ต้องค่อยๆโยกเปลี่ยนไปอันนี้เป็นวิธีการแต่ผมกำลังจะพูดอีกโจทย์หนึ่งที่วันนี้เราต้องมองก็คือว่าไอ้พืชที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันมีการเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สนเท่าไหร่มีคนเขาบอกเราเหมือนกันอ่ะแต่เราบอกว่าเรายังแข่งกันในมิติต้องสนเรื่องนี้ด้วยมิตินี้อยู่แต่วันนี้กลายเป็นแข่งมิตินี้แล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อฮะในการเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายในการช่วยพัฒนาประเทศไทยด้วยกันเนี่ยนะครับพักกันสักครู่ครับวันนี้คุยกับรองประธานหอการค้าไทยนะครับคุณพรสินครับคุยกับคุณพรสินพัชรินตนคุณนะครับรองประธานหอการค้าไทยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมันเข้ากับโจทย์ที่ NGO ภาครัฐข้าราชการหน่วยงานต่างๆต้องร่วมกันในการผลักดันให้เศรษฐกิจเดินหน้าใช่ฮะงั้นเราว่ามาดูไอ้มือขวานี่ก่อนเมื่อกี้เราดูมือซ้ายต้นทุนต่อหน่วยฮะมือขวาเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากเราจะต้องใช้วิธีการอย่างไรนะให้มือซ้ายกับมือขวาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้การที่ทำให้มือซ้ายแข่งได้เนี่ยมือขวาจะต้องมีระดับค่อนข้างสูงเช่นถ้าเราปลูกข้าววันนี้ใช้น้ำเท่าไหร่เราจะต้องพยายามลดได้ยังไงเขาว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่จับตามองจ้องว่าถ้าการผลิตไม่ได้ดูแลตรงนี้ธุรกิจนี่มันจะเดินหน้าต่อไปลำบากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องมาดูโจทย์ที่1การใช้ที่ดินวันนี้เนี่ยเรามี150ล้านไร่เอาคร่าวๆนะฮะเป็นเขาเรียกว่าที่ปลูกพืชเกษตรทั้งหมดนะข้าวไปแล้ว60กว่าเกือบครึ่งอ่ะเราประวัติศาสตร์ก็อย่างเนี้ยมันก็ขยายมาจนกระทั่ง60กว่าล้านไร่ที่เหลือก็10ล้านไร่บาง10กว่าล้านไร่บางแล้วก็ระยะหลังมันมีประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมันมีปาล์มมีอ้อยมียางมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราฟังอยู่บ่อยๆนะ 3-4 ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดว่าจะต้องทำอย่างไงให้ไอ้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ลดลงให้ได้ไม่ใช่รักษามันเฉยๆสมมติว่าเราใช้น้ํา10กกเราต้องเอากลับคืนมา15กิโล20กิโลคือวิธีคิดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ทำเกษตรแบบยั่งยืนโอเคยั่งยืนและพลัสด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็แข่งกับเราในจุดนี้สมมติว่าต้นทุนเราลดลงเขาก็ลดลงได้แต่ทรัพยากรธรรมชาติเรารักษาเขารักษาได้ดีกว่าเราโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ให้มันเป็นไปอย่างนี้ด้วยรัฐบาลต้อง อยู่ในบทบาทที่เสริมเพราะเอกชนเนี่ยเป็นคนเดือดร้อนที่สุดผมพูดเมื่อกี้นิดนึงใช่ไหมครับเวลาเราไปสัญญาข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยเราไปมองผิดเราไปโยนให้กระทรวงอะไรก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยต้องเป็นกระทรวงพาณิชย์นะเพราะว่าเวลาคุณบอกผมให้ลดคาร์บอนต่อหน่วยลงจากการผลิตสมุดเล่มเนี่ย
สุดท้ายแล้วผมเป็นคนลดนะไม่ใช่คนเจรจาลดครับมันเป็น FTA ข้อตกลงการค้าอยู่ภายใต้ข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณพ่อสิริเล่าให้ผมฟังเรื่องของการที่เมืองไทยเนี่ยปัญหาคือว่าแต่ละฝ่ายจะขัดแย้งกันรัฐเอกชนแล้วก็ NGO เนี่ยรัฐมีรัฐข้าราชการฝ่ายการเมืองเนี่ยภาคเอกชนบริษัทต่างๆ NGO ไม่ค่อยเดินไปในทางเดียวกันถูกซึ่งอันนี้มันทำให้ประโยชน์ของชาติเลยเสียใช่แล้วมันจะทำให้หันมามองหน้าเข้าหากันได้ยังไงครับได้ก็เมื่อเราเห็นโจทย์แบบนี้เราเห็นเลยว่าทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมครับก็ทุกคนกลัวกันหมดต้องมานั่งประชุมโต๊ะเดียวกันแต่นี่ที่ผ่านมาไม่ใช่นะฮะคือเห็นเหมือนกันแต่เห็นกันคนละเห็นนะครับคือเราก็เห็น profit อะไรก็ว่าไปเขาก็เห็นสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการตั้งต้นเนี่ยไม่ได้ดีต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพรวมด้วยกันว่าเราทั้งหมดต้องแข่งไปพร้อมๆกันนะเราก็ต้องเอามารวมกันเพราะฉะนั้นถ้ารัฐเนี่ยเห็นภาพเดียวกันเชิญชวนรัฐมีอำนาจใช่ไหมครับเฮ้ยโจทย์มันอย่างเนี้ยนะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างเงี้ยมานั่งด้วยกันแล้วมาแก้พร้อมกันงั้นนี่คือสิ่งที่ยุคคสช.น่าจะทำได้สำเร็จเป็นโอกาสเขาละถ้าพลาดไปเมื่อไหร่ผมว่าเหนื่อยแล้วเพราะว่ามีอำนาจมากกว่ารัฐบาลปกติเชิญมาแบบเป็นเพื่อนฝูงกันนะภาษาอังกฤษก็เฟรนลี่นะเชิญมาแล้วคุยกันอย่างเป็นเพื่อนกันอย่าไปโจมตีกันวันนี้เนี่ยนะยังชี้หน้าโจมตีกันตลอดเวลาแต่ว่าอาจมองไหมว่า NGO เมืองไทยเนี่ยเป็น NGO คือไม่ได้ว่า NGO นะ NGO ที่ไม่สมควรว่าก็มีที่ดีๆก็มีแต่ NGO ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็พอจะสร้างอะไรก็ค้านอ่ะสร้างเขื่อนก็ค้านสร้างโรงไฟฟ้าก็ค้านจะทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆก็ค้านเนี่ยใช่คราวนี้ผมกับมองว่านี่เป็นยุคที่รัฐบาลนี้เนี่ยต้องใช้จังหวะในการจะสร้างอะไรก็สร้างให้เสร็จซะถูกไม่งั้นถึงเวลาเนี่ย NGO ในยุครัฐบาลอื่นรัฐบาลการเมืองปกติเนี่ย NGO จะไม่กลัวไม่กลัวผมพูดตามตรงนั่นคือผมพูดแทนหลายคนที่คิดอย่างนี้อยู่อย่างนี้ดีกว่าใช่ประเด็นนั่นคือว่ามันควรไหมก็รีบสร้างอะไรให้เสร็จอินฟราสตรักเจอร์ก็ทำให้เลยคืออันนั้นเป็นเรื่องของผลแต่ว่าเราต้องหาไอ้ตรงข้อตกลงนี้ให้ได้ก่อนโอเคคือพูดบอกว่าพยายามคุยกันก่อนคุย okay. ต้องคุยเพราะว่าถ้าเขายังติดอยู่เนี่ยวันนึงก็กลับมาอีกนะถูกอันนี้ก็บอกว่าเอาละเราเห็นไม่ตรงกันเราต้องการรักษาอะไรเขาก็ต้องการจะมีอเจนดาของเขา okay. ใช่ไหมมีประเด็น1 2 3นะต้องอย่างนั้นว่าโอเคเราทำได้เราก็มาช่วยกันทำแต่ว่าที่ผ่านมาผมไม่อยากทำเพราะคุณชี้หน้าด่าผมอ่ะเข้าใจละโอเคมันเป็นเวทีที่จะเจรจาเทรดออฟคุยกันไปได้ยังไงคนไม่ชนะทุกอย่างไงผมก็ไม่ได้ทุกอย่างโลกมันก็เปลี่ยนไปผมก็เห็นเราก็ไม่สามารถให้คุณได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการไม่งั้นเราเดินต่อไปไม่ได้เพราะนั้นเอาเราแบ่งกันว่าตรงไหนล่ะที่เราพอกันไปได้มาร่วมกันแล้วก็ไปประเทศไทยก็ไปหมดใช่ป่ะแต่ถ้าวันนี้มันสแตนด์ออฟอ่ะมันก็ยืนขัดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมหนึ่งในรำคาญผมก็ไปที่อื่นแล้วผมเคยอยู่มีติ้งอันนึงนะผมก็บอกโอ้ถ้าคุณทำอย่างนี้ผมต้องย้ายที่ไปทำหากินที่อื่นแทนที่เขาจะกลับมาคิดใหม่ว่าเอ้ยเราต้องไปด้วยกันเขากลับบอกคุณอย่าขู่ประเทศไทยสิเอ้าตายผมขู่ได้ยังไงก็คุณทำให้ผมไม่มีอะไรที่จะพิงละผมพิงต่อไปไม่ได้เข้าใจผมก็ต้องไปใช่ไหมมันอย่างนี้ประเทศชาติเสียหายเพราะนั้นมันไม่มีอะไรแปลกพิสดารและ NGO ฝรั่งนะผมก็เคยทำงานเยอะเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาเจรจากันได้เขามาช่วยผมด้วยเขาตังมาให้ด้วยบอกให้คุณทำอย่างนี้สิไอ้คุณพศินไม่อยากที่จะไปอยู่ในสภาปฏิรูปที่เขาคัดหากันอยู่ฮะไม่ฮะโอเคแต่ว่าไอเดียพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาเข้าไปใส่นะฮะคาดหวังอะไรกับเนี่ยที่เขาจะปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยุคนี้เนี่ยปีครึ่ง2ปีเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนนะสำหรับเรื่องคนเรื่องความสามารถนี่ผมไม่มีปัญหาไม่มีคำถามนะ แต่นี้ก็เพียงแต่ขอให้ทำเรื่องยาวอย่าทำเรื่องสั้นอย่างเดียวสมมติว่าเรื่องสั้นๆวันนี้ส่งออกตกการบริโภคตกไปอะไรว่ากันไปนะบัดเจ็ตงบประมาณต้องรีบๆใจออกมาคือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้น GDP อะไรเพื่อให้มันโตงั้นอย่าคิดแค่นั้นเอาคิดได้ เอาคิดไปต้องคิดอยู่แล้วนี่มันสั้นๆนะแต่ว่าโจทย์ใหญ่เรื่องโครงสร้างทั้งหมดทั้งการผลิตบริการลงทุนเนี่ยก็กลับมาเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดไปวางแผนใหม่นะฮะไอ้11ประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมี2ประเด็นหลักเดี๋ยวจะคุยนิดก็ได้ว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยขอให้เห็นภาพให้ชัดกว่านี้แล้วก็วางแผนประเทศไทย20ปี
แล้วถ้าคุณบอกกับตัวเองบอกผมมาอยู่ไม่ถึงปีนึงเลยผมกะอยู่แค่2ปีใช่ไหมแล้วเลือกตั้งผมบอกไม่เป็นไรคุณวางพื้นฐานให้แข็งแรงแล้วก็เอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยแล้วตกลงอย่างนี้นะโอเคถ้าคุณตอกเสาเข็มลงไปยังไงคนสร้างว่าสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือเสาเข็มไม่ได้นะคุณต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จแน่นอนเราไม่อยู่นาน20ปีแต่ว่าไอ้เสาเข็มมันต่อเพื่อ20ปีได้ครับเพราะนโยบายที่จะประกาศวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยไอ้11อะไรเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยบางข้อผมก็ยังมีความเห็นนะว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันหรือขยายให้มันมากกว่านี้เช่นข้อที่6หรืออะไรจะพูดต่อไปได้เลยครับไปพูดในลักษณะว่าใช้ข้อตกลงอาเซียนให้เป็นประโยชน์เหมือนพูดแค่สั้นๆน่ะว่าจะทำแค่อาเซียนซึ่งผมคิดว่าเปลี่ยนก็ต้องขยายให้มันกว้างกันนั้นหน่อยต้องกลับมาที่เมื่อกี้พูดข้อตกลงทุกข้อตกลงเลยต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับไม่ใช่แค่อาเซียนมันดูเล็กไปครับสำหรับคนที่มาจากภาคธุรกิจเนี่ยอย่างโครงการ 2.4 ล้านล้านเนี่ยมีรถไฟมีเยอะแยะหลายอย่างเนี่ยดีพอไหมฮะถ้าทำตรงนั้นสำเร็จดีพอโอเคเพราะว่ามันช้าไปแล้วโอเคแต่ว่าก็ยังไม่พอสมบูรณ์นะอันนี้แค่ส่วนเดียวการขนส่งนี่มันเรื่องจำเป็นต้องรีบทำอันนี้ผมเห็นด้วยเลยแล้ว2ปีนี้ก็คงทำไปได้เยอะนะถึงตอกเสาเข็มอะไรไปเลยอันนี้ก็จะช่วยเศรษฐกิจระยะสั้นได้ลงทุนเลยพอลงทุนอย่างนี้เอกชนก็ตามทันทีที่ดินการก่อสร้างอย่างอื่นก็ตามมานี่ต้องรีบทำแต่ไอ้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะต้องวางแผนต่อไปยังไงนี่แค่ระบบขนส่งนะแต่ยังมีโครงสร้างที่เมื่อกี้เราพูดกันเยอะแล้วนะยังเรื่องของบริการเรื่องการลงทุนเรื่องคนนะสมมุติถ้าเราวางแผนไป20ปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอาชีพไหนเราต้องการเท่าไหร่ครับเรื่องของจะอะไรอาชีวะที่เรามีปัญหาวันเนี้ยจะอีก 200,000 กว่าคนที่เราอยากได้ภายใน5ปีซึ่งเป็นตัวเลขสั้นๆเล็กๆที่ออกมาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแต่ไม่ใช่แค่นี้แล้วถ้าหากว่าเรามองไกลขนาดนั้นได้เนี่ยเราจะอย่าบอกว่าไกลไปนะ20ปีมันแป๊บเดียวอะเราสามารถวางรถแมพให้ประเทศไทยทั้งหมดเลยการศึกษาทุกอย่างไปได้ด้วยกันหมดวิทยาศาสตร์อีก20ปีคุณบอลสินบอกว่าเมืองไทยยังเป็นประเทศเกษตรอยู่ป่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะยังปลูกข้าวกรีดยางอะไรเหมือนเดิมไหมส่งออกหลักๆใน 50% มันยังจะต้องมีอยู่แต่ว่าไอ้ตัวเลขมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาใหญ่กินพื้นที่ของอุตสาหกรรมเหมือนแบบวันนี้แต่ยังไงก็ต้องมีอยู่และจะต้องเป็นนโยบายหลักด้วยเพราะว่าโลกวันนี้มันหุนกลับมาทางด้านเกษตรให้ความสำคัญมากขึ้นยกตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นสิ่งคุกคามเราก็ได้นะ เราเคยได้ยินคำว่าอาหารมั่นคงใช่ไหมมั่นคงอาหารนะ food security food security เนี่ยมันเป็นคำที่อยู่ในสากลแล้วมาหลายปีประเทศไทยยังมีหลายๆท่านหลายๆส่วนเนี่ยตีความหมายต่างกันนะฮะอยู่ที่ใครจะตีความหมายแบบไหนแต่ถ้าเรามองเป็นภาพโลกใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งซึ่งกำลังเป็นคุกคามเรานะก็คือประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นำเข้าอาหารสุทธิอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนนี่ก็นำเข้าสุทธิในบางแห่งนะทีนี้เนี่ย พวกเนี่ยเขาก็มองว่าจะทำให้ตัวเองมั่นคงได้อย่างไรแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ๆเนี่ยไปลงทุนทำกิจกรรมเกษตรอย่างเปิดเผยเพราะว่าขณะที่ประเทศเขาปกป้องเกษตรของเขาเนี่ยเขาจะไปเปิดเผยตัวเองว่าไปลงทุนเหมือนจะมาสร้างไอ้ธุรกิจตัวนี้มาแข่งกับประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยมันทางจิตวิทยาทางการเมืองนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้มันไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าภาพมันเกิดขึ้นได้จริงในที่สุดนะฮะประเทศที่เราส่งออกอาหารไปวันนี้อาจจะไม่ซื้ออาหารกับเราแล้วผมยกตัวอย่างว่าถ้าญี่ปุ่นนะสามารถที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวเรื่อง food security ได้ในกรอบการค้าหนึ่งเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงทุนอย่างถูกต้องตามข้อตกลงการค้าระดับประเทศในแอฟริกาครับพอเขาปลูกข้าวเอางี้ดีกว่าพอปลูกข้าวปั๊บสิ่งซึ่งเกิดขึ้นที่นั่นก็คือเป็นผลผลิตเขาแน่นอนต้องเอามาเข้าประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าเขาขาดครับเขาต้องการขณะเดียวกันเขาก็ขายในไนจีเรียครับขณะเดียวกันเหลือเขาก็ขายอิหร่านอิรัก
ภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสรุปได้ง่ายๆเบื้องต้นของผมก็คือเราจะหายไปเลย3ตลาดงั้นเราต้องเข้าใจโลกแล้วก็เดินเกมให้ทันด้วยอย่าบอกว่านี่ไม่เกิดอาจจะเกิดประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งมันเป็นอย่างที่ผมพูดเราต้องเตรียมวันนี้ใช่ไหมข้าวเราจะไปไหนเราต้องไม่ทำให้ไทยนั้นหลุดไปจากประเทศที่มีฐานะสำคัญแน่นอนหรือโลกที่มี food insecurity เดี๋ยวคราวหน้าคุยกันต่อครับคุณพรศิลป์ครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับพักกันสักครู่ครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV กลับมาสู่รายการ The Daily Dose นะครับจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศว่าจะปราบกลุ่มไอซิสให้ราบคาบเนี่ยนะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าเคยใช้ปฏิบัติการจู่โจมทางอากาศทิ้งระเบิดปราบกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มอื่นมาแล้วใน2ประเทศในทวีปแอฟริกาและนั่นก็คือโซมาเลียกับเยเมนซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่เหมาะสมในการที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าการปฏิบัติการในเยเมนและโซมาเลียก็ยังมีอยู่ยังไม่จบสักทีปราบไม่ได้สักทีแต่ว่าก็น่าสนใจว่าถ้าคุณพูดถึงแอฟริกาแล้วเนี่ยคุณใช้ฐานทัพตรงไหนในการเอาเครื่องบินขึ้นบินแล้วก็ขับเครื่องบินไปแล้วก็กดรีโมททิ้งระเบิดให้ดูตรงนี้ฮะนี่คือแอฟริกานะครับนี่คือประเทศไนเจอร์ไนเจอร์นี่อยู่ท่ามกลางมีอัลจีเรียลิเบียมีมาลีทางตอนใต้มีไนจีเรียแต่ว่าในไนเจอร์นั้นอเมริกันครอบครองอย่างเบ็ดเสร็จเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้อเมริกาเอาโดรนแบบนี้ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เนี่ยนะฮะ Unmanned Aerial Vehicle เนี่ยไปจอดได้เยอะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในไนเจอร์เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ไปเปิดฐานปฏิบัติการที่เอาไว้จอดโดรนอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะฮะที่เมืองนิยาเมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศคราวนี้เขาจะไปเปิดฐานที่2ที่เมืองอากาเดชซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองนึงในไนเจอร์ซึ่งมีประชากรประมาณ 118,200 คนเป็นฐานปล่อยโดรนของสหรัฐแห่งที่2แน่นอนอเมริกาเขาต้องการที่จะปกครองแอฟริกาด้วยการใช้โดรนจอดในประเทศต่างๆอาจจะมีในเยเมนบ้างอาจจะมีในดัจจิบูติบ้างอาจจะมีในไนเจอร์ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเขาสามารถปฏิบัติการโดยการที่ไม่ต้องส่งทหารเข้าไปรบบนพื้นที่แต่ว่าใช้เครื่องบินโดรนแทนคราวนี้ปัญหาของอเมริกาก็คือว่าถ้าเกิดคุณใช้โดรนในการปฏิบัติการแล้วคุณทิ้งระเบิดอย่างเดียวเนี่ยคุณจะปราบกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวแบบมดแดงเนี่ยนะฮะหลบไปหลบมาเนี่ยอย่างไอซิสได้หรือไม่แต่ว่าการมีโดรนอย่างนี้ช่วยไหมมันก็ช่วยทำให้ปฏิบัติการทำลายล้างมันง่ายขึ้นจากอากาศทิ้งระเบิดลงแต่ว่ามันปราบได้สิ้นซากจริงไหมคงอีกนานฮะอดีต NSA Michael Hayden ก็ออกมาบอกว่า5ปีก็เก่งนะฮะถ้าปราบได้5ปีก็เก่งอันนั้นคืออย่างเร็วนะฮะถ้าปราบไอซิสด้วยการปฏิบัติการและเขาก็เชื่อว่าในที่สุดจะต้องมีทหารราบเข้าไปรบในอิรักถึง 5,000 นายพอถึงสิ้นปีนี้ประเด็นข่าวต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็นำเสนอในรายการเยอะแต่ว่ารายการที่ออกแบบมาแล้วมีเนื้อหาข่าวต่างประเทศได้ครบถ้วนที่สุดเนี่ยออกอากาศทาง Voice TV ในช่วงเวลาตอนเช้านะครับหลังจากช่วงข่าวเช้าแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสามารถเปิดมาดูรายการ Voice Worldwide ได้ในช่วงเวลา 9:00 นตรงนะครับทุกเช้าซึ่งมีการสรุปนำเสนอประเด็นข่าวต่างประเทศเยอะแยะมากมายวันนี้ผมหยิบรายงานชิ้นนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะฮะนี่ๆให้ดูนี่ก่อนคือ Voice Worldwide สรุปประเด็นข่าวตอนเช้าในช่วง 9:00 เนี่ยนะฮะเพราะเหตุการณ์ข่าวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนเพราะฉะนั้นประเด็นตอนเช้าเรานำเสนอทั้งหมดอย่างครบถ้วนให้ดูรายงานชิ้นนี้ฮะเกี่ยวกับหุ่นยนต์บานารักครับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ราคาหลายล้านบาทในการจัดเก็บหนังสือที่มีอยู่กว่า 300,000 เล่มในห้องสมุดใต้ดินมาบูฟบานารักของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของการนำระบบนี้เข้ามาใช้ก็คือห้องสมุดต้องการให้ชั้นวางหนังสือในห้องสมุดมีพื้นที่ว่างสำหรับหนังสือใหม่ๆมากขึ้นแต่ก็ยังต้องการให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงหนังสือที่สำคัญได้สะดวกและรวดเร็วส่วนพื้นที่ห้องสมุดที่เหลือก็เอาไว้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆแทนบูฟอธิบายว่าแม้โครงการนี้มีมูลค่ามากกว่า834ล้านบาทแต่มหาวิทยาลัยมองว่าการลงทุนกับระบบจัดเก็บหนังสือใต้ดินนี้ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับการที่ต้องสร้างอาคารห้องสมุดขึ้นมาใหม่อีกแห่งหนึ่งในเมืองที่ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์สูงลิ่วอย่างในนครซิดนีย์นอกจากนี้คลังเก็บหนังสือใต้ดินนี้มีการควบคุมสภาพอากาศทำให้มั่นใจได้ว่าหนังสือจะไม่เสียหายจากเชื้อราฝุ่นหรือน้ำและที่สำคัญระบบนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นักศึกษาไม่ต้องเดินไปหาหนังสือด้วยตัวเอง
พียงแค่ใช้ระบบทัชสกรีนในการเรียกหนังสือหุ่นยนต์เครนก็จะเอาหนังสือที่เราต้องการจากคลังหนังสือใต้ดินขึ้นมาให้เราเองทำให้ไม่เสียเวลาและหลังจากที่เราอ่านหนังสือจบแล้วเราก็สามารถเอาหนังสือกลับไปวางที่ชั้นวางหนังสือกลางแล้วหุ่นยนต์ก็จะจัดเรียงหนังสือเข้าที่โดยอัตโนมัติบรรณารักษ์ห้องสมุดไม่จำเป็นต้องขนหนังสือมากมายไปวางไว้ตามชั้นหนังสือต่างๆเองอีกต่อไปหนังสือแต่ละเล่มจะถูกจัดเรียงตามแท็กความถี่คลื่นวิทยุซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสำหรับหนังสือแต่ละเล่มและหนังสือที่มีคนเรียกใช้ไม่บ่อยนักก็จะถูกจัดเก็บไว้ในห้องสมุดใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปใต้ระดับพื้นถนนเท่ากับตึก5ชั้นโดยหนังสือเหล่านี้จะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์โลหะที่มีการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไปได้นางชาลีนสโกบี้ผู้จัดการด้านการเข้าใช้ห้องสมุดบอกว่าแม้ระบบจัดเก็บหนังสือระบบใหม่นี้จะเปิดใช้บริการเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ก็มีคนมาใช้บริการมากกว่า600ครั้งแล้วซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจมากทีเดียวมีที่ไหนฮะจะมีรายการที่มีรายงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์บรรณารักษ์นะฮะนี่เป็นรสชาติของรายการ Voice Worldwide ในช่วงตอนเช้าเวลา 9:00 นเรื่องของหุ่นยนต์บรรณารักษ์อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวว่าเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำให้การทำงานในการจัดเก็บหนังสือมันสะดวกขึ้นนะครับฉบับเต็มก็ติดตามได้ในรายการ Voice Worldwide นะครับซึ่งรายการต่างๆทาง Voice TV นั้นมีนำเสนออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ Inspire ให้แรงบันดาลใจEntertain ให้ความบันเทิงแล้วเราทำได้อย่างครบถ้วนที่สุดที่นี่ทาง Voice TV ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะครับและดูรายการนี้ทางเว็บไซต์ยังไม่ได้มีโอกาสออกไปซื้อกล่องก็แนะนำออกไปซื้อกล่องติดเชื่อมให้ดูทีวีดิจิทัลได้แล้วคุณจะได้ดูทุกอย่างครบถ้วน 20-30 กว่าช่องนี่คืออนาคตของวงการโทรทัศน์ไทยและที่สำคัญกว่านั้นมันคืออนาคตของประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ